สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ในเบียร์ไซโคพีเดียนะครับวันนี้เรามาเอาดอข้างนอกนะครับผมก็วันนี้เรามาชิมเบียร์นะครับอยู่ที่ร้านนิชคาเฟ่นะครับผมก็อยู่ที่โครงการเดินนายนะครับเป็นร้านเพื่อนเราเองนะครับร้านของคุณเก้งนะครับผมวันนี้เบียร์ที่เราจะรีวิวกันนะครับก็เป็นตัวนี้ครับเดริเรียมนะครับผมเป็นตัวน็อกเทอร์นัมนะครับผมเป็นตัวนี้ครับเทมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นมันคล้ายๆเป็นบราวน์เอลนะครับแต่ว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะมันคอมพลีเคทหน่อยนะครับก็คือมีความเป็นฟรุตตี้มากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมก็สำหรับเดริเรียมตัวนี้นะครับเป็นเบียร์มาจากเบลเยียมนะครับซึ่งแอลกอฮอล์อยู่ที่นี่ครับ 8.5% นะครับผมผมเรียกมันว่าเบียร์ช้างนะครับเพราะมันมีช้างอยู่ตรงนี้นะครับเป็นช้างเบลเยียมนะครับเรามาดูที่สีนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่านะสีอันนี้เนี่ยออกเป็นน้ำตาลแดงนะครับแล้วก็ฟองไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ได้ดูนุ่มมากนะครับแต่ตัวนี้นะครับความจุดเด่นของตัวนี้เนี่ยอยู่ที่กลิ่นนะครับกลิ่นของตัวนี้เนี่ยถ้าดมต้นๆเนี่ยครับจะมีกลิ่นของแอลกอฮอล์นะครับได้กลิ่นมากพอสมควรแต่ว่าถ้าเราดมลึกๆ ลงไปหน่อยเนี่ยนะครับก็จะมีกลิ่นแบบเป็นผลไม้จำพวกเชอร์รี่นะครับหรือว่าบางคนก็จะได้กลิ่นบอกว่ามันเป็นองุ่นบ้างนะครับก็แล้วแต่จมูกว่ากันไปนะครับแล้วก็มีตะกอนด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมกันว่าตัวนี้เป็นยังไงนะครับกลิ่นเนี่ยผมว่ามันคล้ายๆซูกัสนะครับรสองุ่นนะครับแบบนั้นเลยนะครับซูกัสในสีม่วงนะครับมีความแบบเขาเรียกอะไรเชอร์รี่เป็นเกรฟนะครับสีม่วงๆนะครับแล้วก็มีติดหวานนะครับหอมหวานนะครับแล้วก็มีกลิ่นวีดนิดคาร์บอเนชันนะครับอยู่ในระดับกลางๆไม่ซ่ามากนะครับมีอมหวานนิดๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นเบียร์ที่อร่อยอีกตัวนึงนะครับเป็นเบียร์ที่อยู่ในดวงใจผมอีกตัวนึงนะครับผมก็สำหรับตัวนี้นะครับนี่นะครับเดเรเรียมนะครับน็อกเทอร์นัมนะครับผมก็อันนี้ตัวแรกนะครับของร้านนิชคาเฟ่นะครับผมเดี๋ยวตัวต่อไปกินอะไรกันก็เดี๋ยวว่ากันครับบ๊ายบายครับOkay, party people now.